บอกแล้วนะครับไม่ได้โม้ครับน้องสุดาพรศรีสอนดีครับตอนนี้ก็ทะลุนะครับเข้าไปตัดเชือกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในมือก็เหรียญทองแดงแล้วแล้วก็รอบหน้าก็ตัดเชือกถ้าชนะอีกก็เข้ารอบชิงนะครับน้องอย่าหยุดเพราะนะครับฝีมืออย่างน้องเนี่ยมันเหรียญทองชัดๆนะครับเหรียญทองชัดๆนะครับรอบตัดเชือกเนี่ยได้ยินข่าวว่าเคยแพ้เขามาแล้วนะครับเอาตรงที่แพ้เนี่ยไปนอนทบทวนเหตุการณ์ว่าเราแพ้ยังไงนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่เนี่ยในโอลิมปิกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เราเอามาทำการบ้านนะน้องนะนะครับสมัยผมได้เหรียญทองเนี่ยผมก็เคยแพ้ทรลอฟนัดชิงนะครับเคยแพ้เขามาแล้วแต่พอต่อยกันใหม่ผมก็ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเอาที่เราแพ้มาไปนอนทบทวนใหม่เหตุการณ์ตรงนั้นเราแพ้ตรงไหนเราแพ้หมัดหน้าหมัดหลังขยันต่อยไม่เข้าเราไปทบทวนใหม่นะน้องนะนะครับตอนนี้ต้องมองเหรียญทองอย่างเดียวนะครับเป็นความภาคภูมิใจเนาะของกองทัพเรือและประเทศชาติไม่ได้โม้ดีใจจริงๆ